เสียงคำรามของทีเร็กซ์จากภาพยนตร์จูราสสิกพาร์คนับเป็นหนึ่งในซีนที่น่าตึงตาตึงใจที่สุดตลอดกาลในโลกภาพยนตร์แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนออกมาบอกว่านั่นไม่ใช่เสียงจริงๆของกิ้งก่าทรราชและเมื่อไม่นานมานี้โลกอินเทอร์เน็ตก็เริ่มให้ความสนใจกับเสียงใหม่ที่บอกว่าเป็นเสียงจริงของทีเร็กซ์นี่คือเสียงของมันจริงหรือไม่และมันจะต้องมีเสียงแบบไหนกันแน่ไทรโนซอรัสเร็กซ์หรือทีเร็กซ์คือไดโนเสาร์สุดยอดนักล่าจากปลายครีเทเชียสเมื่อ 66-90 ล้านปีก่อนด้วยขนาดที่นับเป็นหนึ่งในนักล่าที่ใหญ่ที่สุดบนพื้นดินแรงกัดมหาศาลที่สามารถกัดรถยนต์ได้สบายๆด้วยฟันขนาดใหญ่แบบ1ต่อ1บานาน่าฟอร์สเกลร่วมกับบทบาทของมันในภาพยนตร์ทำให้มันกลายเป็นไดโนเสาร์ที่น่าจดจำที่สุดในโลกแต่ด้วยความที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วถึง66ล้านปีเรื่องราวต่างๆของมันจึงยังเป็นปริศนาที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องศึกษาค้นคว้ากันอยู่เรื่อยๆและหนึ่งในคำถามที่เป็นที่สนใจก็คือ T-Rex มีเสียงแบบไหนซึ่งก็อาจจะพอนับได้ว่าจูราสสิกพาร์คคือตัวอย่างแรกสุดที่พยายามมอบกระบอกเสียงให้กับยักษ์ใหญ่จากอดีตตัวนี้ตั้งแต่ T-Rex ถูกค้นพบเมื่อปี1892มันก็เริ่มเป็นที่รู้จักต่อคนทั่วไปมากขึ้นและเริ่มมีบทบาทในภาพยนตร์ต่างๆเช่นเรื่องแรกสุดอย่าง The Ghost of Slumber Mountain เมื่อปี1918หรือเรื่องที่โด่งดังมากๆอย่าง The Lost World เมื่อปี1925แต่ในเวลานั้นภาพยนตร์เหล่านี้ยังเป็น Silent Film หรือหนังเงียบซึ่งมีเสียงเพลงบรรเลงเท่านั้นจึงยังไม่มีเสียงร้องคำรามของ T-Rex ให้ได้ยินและเป็นหนังสั้นจากปี1984ชื่อ Prehistoric Beast ที่ทำให้โลกได้ยินเสียงของไดโนเสาร์ยักษ์นักล่าตัวนี้เป็นครั้งแรกแต่เสียงที่ได้ก็เป็นการนำเสียงของสัตว์ป่ามาใช้เพื่อความน่ากลัวเท่านั้นกระทั่งปี1993 T-Rex ก็ได้ส่งเสียงคำรามอย่างน่าจดจำจากการเปิดตัวในจูราสสิกพาร์คภาคแรกเสียงนี้เกิดโดยนักออกแบบเสียงที่นำแรงบันดาลใจมาจากสัตว์อื่นๆตั้งแต่เสือสิงโตลาโลมาช้างไปจนถึงโคอาล่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ T-Rex กลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจดจำที่สุดในโลกภาพยนตร์แต่ถึงแม้จะเป็นเสียงที่น่าประทับใจแค่ไหนมันก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ต้องการสร้าง T-Rex ที่น่ากลัวและเหมาะสมกับการปรากฏตัวของมันจึงอาจจะต้องโยนวิทยาศาสตร์ทิ้งไปสักข้อ2ข้อ3ข้อเพื่อให้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ตราตรึงใจที่สุดโดยเฉพาะการที่ไดโนเสาร์เป็นเรปทายล์หรือสัตว์เลื้อยคลานแต่เสียงของเร็กซี่ในจูราสสิกพาร์คนั้นมาจากเสียงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นหลักนั่นจึงไม่น่าจะใกล้เคียงความจริงเท่าที่ควรดังนั้นหากเราจะจินตนาการว่ามันมีเสียงแบบไหนเราจึงอาจจะต้องลองมองไปที่ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับมันมากกว่านี้การพยายามจำลองเสียงของ T-Rex ขึ้นมาอีกครั้งนั้นเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์สนใจมาตลอดเพราะมันจะสามารถช่วยให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของสัตว์ที่สูญหายไปหลายล้านปีแล้วได้มากขึ้นและในรอบปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีกระแสหนึ่งได้รับความสนใจบนโลกอินเทอร์เน็ตถึงเสียงของ T-Rex ซึ่งน่าขนลุกจนกลายเป็นไวรัลนี่คือเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของ T-Rex ซึ่งเป็นไวรัลในช่วงต้นปี2023โดยบางแหล่งบอกว่าเป็นผลงานของศูนย์ทดลองแห่งชาติซานเดียของสหรัฐอเมริกาที่วิจัยเสียงร้องของ T-Rex จนได้เป็นเสียงนี้ความจริงแล้วศูนย์ทดลองแห่งชาติซานเดียไม่เคยเผยแพร่งานวิจัยเสียงของ T-Rex เลยแต่พวกเขาจำลองเสียงของไดโนเสาร์ชนิดอื่นจริงๆเมื่อปี1998เสียงนี้คือเสียงจำลองของพาราซาโรโลฟัสไดโนเสาร์ที่มีส่วนบนของกะโหลกเป็นท่อยาวขนาดใหญ่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทำให้สามารถสร้างเสียงที่ได้ยินระยะไกลหลายกิโลเมตรอ
ดยช่องพร้อมเหลาก็เคยพูดถึงงานวิจัยนี้ไปบ้างแล้วกับเรื่องที่บางคนเชื่อว่าท่อยาวๆบนหัวของพาราโซโรโลฟัสมีเอาไว้พ่นไฟลองกลับไปที่เสียงที่อ้างว่าเป็นของ T-Rex เมื่อลองค้นหาต้นฉบับแรกสุดเท่าที่เราจะหาได้ก็พบว่ามันมาจาก Channel YouTube Studio ในวิดีโอชื่อ Dinosaur Vocalization Study 2022 Cretaceous Era ซึ่งเป็นการพยายามสร้างเสียงของไดโนเสาร์ต่างๆขึ้นมาอีกครั้งโดยเจ้าของ Channel บอกว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่ใช้เวลามามากกว่า4ปีด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดในตอนนั้นและได้เสียงของไดโนเสาร์รวมถึงสัตว์ดึกดำบรรพ์อื่นๆอีกหลายตัวโดยหลักๆแล้วมาจากการศึกษาเสียงของสัตว์ในปัจจุบันหลายๆชนิดและผสมผสานกันจนกลายเป็นเสียงของไดโนเสาร์เช่นไทรโนซอรัสเร็กซ์ไตรเซราทอปส์เวโลซีแรปเตอร์ดังนั้นข้อมูลต่างๆที่แชร์ออกไปจึงต้องมีการตรวจสอบกันให้ดีอีกครั้งแต่ก็อาจจะพอพูดได้ว่าเสียงนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์น่าจะใกล้เคียงกับความจริงมากกว่าเสียงของจูราสสิกพาร์คอย่างไรก็ตามด้วยข้อมูลและวิทยาการทั้งหมดของเราในตอนนี้อาจจะยังไม่พอให้เรารู้ว่าทีเร็กซ์จะมีเสียงแบบไหนกันแน่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆจะไม่เคยพยายามหาคำตอบนี้หนึ่งในวิธีการคาดเดาลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็คือดูจากสัตว์อื่นๆที่ใกล้เคียงกับมันหนึ่งในตัวอย่างที่มักถูกยกขึ้นมาคือสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่อย่างจระเข้จระเข้มีบรรพบุรุษร่วมกันกับไดโนเสาร์ที่ย้อนกลับไปเมื่อราวๆ250ล้านปีก่อนสิ่งที่มันเหมือนกันคือพวกมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ซึ่งสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มักมีเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่าสัตว์ขนาดเล็กบางทีทีเร็กซ์อาจจะมีการส่งเสียงร้องใกล้เคียงกันกับจระเข้ก็เป็นได้โดยเสียงคำรามของจระเข้นั้นต่ำและทรงพลังมากจนทำให้ตอนที่มันส่งเสียงนี้ออกมาผิวน้ำจะกระเพื่อมตามไปด้วยใน The Real T-Rex with Chris Peckham รายการของสถานีโทรทัศน์ BBC ที่เผยแพร่เมื่อปี2018จูเลียคลาร์กนักบรรพชีวินวิทยาชาวอเมริกันได้เสนอเสียงจำลองของไดโนเสาร์ทรราชด้วยหลักการที่กล่าวไปแล้วโดยจูเลียได้นำเสียงของจระเข้มาปรับให้มีความถี่ต่ำลงเทียบกับขนาดของ T-Rex จนได้เสียงที่ต่ำมากซึ่งหากเป็นในชีวิตจริงเสียงเหล่านี้อาจจะต่ำมากกว่าที่มนุษย์จะได้ยินเพราะความถี่ที่ต่ำจะทำให้อวัยวะในใบหูของเราไม่สามารถสั่นได้แต่กลับกันเราจะรับรู้ได้ด้วยอวัยวะอื่นๆที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือพูดง่ายๆก็คือตอนที่ทีเร็กซ์ส่งเสียงร้องแบบนั้นหูเราอาจไม่ได้ยินเสียงแต่ก็รู้สึกได้ด้วยขาหรืออกแทนแต่นอกจากจระเข้แล้วยังมีสัตว์ที่ใกล้เคียงกับทีเร็กซ์มากกว่านั้นนั่นคือเหล่านกขนาดใหญ่ที่พวกมันก็เป็นไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่นกทั่วๆไปมีอวัยวะกล่องเสียงแบบพิเศษที่ทำให้พวกมันสามารถส่งเสียงร้องที่หลากหลายและซับซ้อนกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆทั้งนี้ไม่มีการพบร่องรอยของอวัยวะแบบนี้ในทีเร็กซ์หรือไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่อื่นๆมาก่อนจึงยากที่จะจินตนาการว่าพวกมันจะสามารถส่งเสียงร้องที่ซับซ้อนแบบนกในปัจจุบันได้จนกระทั่งเมื่อปี2023มีการเผยแพร่งานวิจัยค้นพบอวัยวะกล่องเสียงในพินาโคซอรัสไดโนเสาร์กลุ่มแองคิโลซอร์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อราวๆ 71-86 ล้านปีก่อนช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันกับทีเร็กซ์การค้นพบนี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้ว่าไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ต่างๆจะสามารถส่งเสียงร้องได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นดังนั้นการที่ทีเร็กซ์จะสามารถทำเสียงแปลกๆได้เหมือนกับนกขนาดใหญ่ในปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินจริงเท่าไหร่นักเช่นเสียงแบบนกกระจอกเทศหรือเสียงแบบนกอีมูนักบรรพชีวินวิทยาไมเคิลฮาบิบได้ลองสาธิตเสียงที่เขาคิดว่าเป็นไปได้หากทีเร็กซ์มีกล่องเสียงในบทความโดยโนแอมฮัสเซนฟิลจาก Vox so it's like a pulse a very low sound like just sort of like
Yeah. Very different. Like that. Yeah.อย่างไรก็ตามด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงอาจจะพอกล่าวได้ว่าไดโนเสาร์จะมีเสียงแบบจระเข้นั้นเป็นสมมติฐานที่น่าจะใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนักบรรพชีวินวิทยาดร.ฮันซูสได้ตอบคำถามว่าไดโนเสาร์จะมีเสียงอย่างไรในวิดีโอของ Wired ชื่อ Paleontologist Answer Dinosaur Question from Twitter ไดโนเสาร์น่าจะไม่ได้มีเสียงดังอย่างที่คนทั่วไปคิดนกส่งเสียงร้องแต่สัตว์เลื้อยคลานเกือบทั้งหมดมีแค่เสียงขู่หรือเสียงจากลำคอเราจึงคิดว่าไดโนเสาร์น่าจะทำอะไรแบบนั้นน่าเสียดายที่เรายังไม่รู้ว่าทีเร็กซ์จะมีเสียงแบบไหนกันแน่แต่การศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ก็ทำให้เราเข้าใจสุดยอดนักล่าบนพื้นดินเมื่อหลายล้านปีก่อนได้มากขึ้น